ไฮโซลินลี่ร่ำให้วอนเอิร์กเลเดอเรอร์คืน34ล้านคอนโดใกล้โดนยึดช็อปถูกติดต่อขายตัวไฮโซลินลี่ร่ำให้วอนเอิร์กเลเดอเรอร์คืน34ล้านคอนโดก็ใกล้โดนยึดช็อปถูกติดต่อขายตัวตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วขอให้นำเงินมาคืนด้วยหลังจากนักแสดงนักร้องสาวเชื้อสายเวียดนามสัญชาติลาวลิลี่วรรณมณีพรสวรรค์เข้าร้องเรียนกับทางกระทรวงยุติธรรมว่าถูกเอิร์กเลเดอเรอร์อดีตนักร้องและนักแสดงหนุ่มช่อโกงสูญเงินจำนวนมากตอนนี้หนีหมายจับไปอยู่ต่างประเทศโดยขอให้ทางการไทยประสานตำรวจสากลเร่งล่าตัวโดยคดีนี้มีผู้เสียหายกว่า100รายรวมมูลค่า500ล้านบาทต่อมาเอิร์กเลเดอเรอร์อัดคลิปผ่านไอจีพร้อมเผยสาเหตุที่หายไปว่า2เดือนที่หายไปถูกขู่ฆ่าจากปัญหาทางธุรกิจโดนโกงถูกหักหลังและถูกใส่ร้ายจากหุ้นส่วนทางธุรกิจบางคนรวมถึงถูกหักหลังจากคนที่เราเคยรักล่าสุดไฮโซลิลลี่วรรณมณีพรสวรรค์อัดคลิปลงไอจีร่ำให้ขอร้องให้เอิร์กเลเดอเรอร์คืนเงินที่ผ่านมาเชื่อมั่นใจตัวเอิร์กจึงให้ยืมเงินสดไป34ล้านบาทโดยระบุอยากถามเอิร์กจำได้ไหมตอนที่มาขอความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายพูดถึงนาฬิการุ่นนั้นดีรถรุ่นนี้ดีถ้าขายได้จะเอาเงินมาคืนซึ่งลินลี่ตอบว่าตนไม่เหลืออะไรแล้วตนให้เอิร์กไปหมดเงินสดไม่มีแล้วมีแค่อสังหาริมทรัพย์ที่ยังขายไม่ได้ถ้าขายได้ถึงจะสามารถช่วยเอิร์กได้เอิร์กจึงขอยืมคอนโดเอาไปค้ำแล้วกู้เงินนอกระบบช่วยเอิร์กเป็นครั้งสุดท้ายโดยจะตอบแทนให้ลินลี่มีชื่อเสียงลินลี่ก็เชื่อและเอิร์กแนะนำคนที่ปล่อยกู้นอกระบบให้ลินลี่เพื่อให้ลินลี่ไปกู้เงินมาเมื่อได้เงินมาลินลี่ก็เอาเงินให้เอิร์ก10ล้านเรื่องเงิน34ล้านลินลี่เข้าใจว่าพลาดเองแม้เงินจะเยอะมากแต่เรื่องคอนโดก็ยังจะต้องเสียเงินให้อีกเหนื่อยแล้วอยากให้เอิร์กเห็นใจพี่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 280,000 บาทตอนนี้หมดปัญญาจ่ายดอกเบี้ยแล้วไม่มีรายได้พยายามขายคอนโดเพื่อมาช่วยเอิร์กแต่เอิร์กกลับไปลอยหน้าลอยตาพูดว่าแฟนโกงลินลี่กล่าวว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วยังต้องมานั่งฟังเอิร์กว่นเวอร์กับแฟนเก่าอีกคนให้โอกาสแก้ตัวแล้วแต่เอิร์กยังว่นเวอร์แต่เรื่องแฟนไม่พูดเรื่องเงินที่เอาของลินลี่ไปลินลี่กล่าวว่าตนต้องขายทุกอย่างขายกระเป๋าแบรนด์เน้นขายรถขายทุกอย่างเพื่อให้เอิร์กลอยหน้าลอยตาพูดเรื่องผัวเก่าโกงอย่างนั้นเหรอถ้าไม่โกงก็กลับเข้ามาแก้ไขปัญหาถ้าบริสุทธิ์ใจจริงจะยุ่งกับคนอื่นทำไมเออบอกว่าให้หุ้นส่วนทุกคนรวมตัวกันยกโทษให้แต่หุ้นส่วนของคุณเกี่ยวกับตนไหมไม่เกี่ยวเลยตนพยายามผลักดันให้ตัวเองเป็นนักแสดงเป็นนักร้องแต่กลับมีคนโทรมาว่าลินลี่รับงานกินข้าวไหมตนไม่ได้ผลักดันตัวเองเพื่อมาขายตัวตนไม่ได้อยากรับงานกินข้าวแต่เออทำให้ตนมาอยู่ในจุดนี้ได้อย่างไรเอิร์กต้องเห็นใจตนเรื่องของเมียพี่ๆเอาไปไว้ทีหลังเอาเรื่องของกูก่อนตนได้แต่นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันและบอกว่าไม่เป็นไรวัวขาวปล่อยหมัดสวนทวงเงิน 2.2 ล้านจากฝ่ายจัดมวยที่กัมพูชาบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยคนดังชาวไทยโพสต์สวนรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาทวงเงินค่าตัวในศึกเวิลด์ไฟท์ที่กัมพูชาลั่นไม่ได้มีปัญหากับคุณคแมหรือชาวกัมพูชากลายเป็นประเด็นลุกลามจากกรณีที่กัมพูชาเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้ประกาศจัดการแข่งขันกุนคแม
ที่เป็นศิลปะประจำชาติของตัวเองแทนที่การแข่งขันมวยไทยและทีมชาติไทยยืนยันว่าจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามโลกโซเชียลของทั้งไทยและกัมพูชาต่างโต้เถียงกันว่าประเทศใดคือต้นกำเนิดของกีฬาดังกล่าวซึ่งหนึ่งในผู้ที่แสดงความคิดเห็นคือบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังชาวไทยว่าการเปลี่ยนมวยไทยเป็นกุลคแมร์นั้นเป็นสิทธิ์ของกัมพูชาเรื่องของเขาในอาเซียนแต่เรามองไปที่ระดับโอลิมปิกมากกว่าเขาจะเอาไปตั้งอะไรก็ได้แต่ของแท้ออริจินัลคือไทยแลนด์อยู่แล้วก่อนที่จะมีรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าหากนักมวยกัมพูชาคนใดเอาชนะบัวขาวได้เขาจะให้บ้านรถหรูบวกด้วยเงินเดือนอีก10ปีล่าสุดทางบัวขาวได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กบัญชาเมกยิงบัวกอบัญชาเมกบัวขาวบัญชาเมกยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับคุณคแมร์หรือประชาชนชาวกัมพูชาแต่ปัญหาคืออยากวอนผู้ใหญ่ในวงการมวยกัมพูชาจ่ายเงินค่าตัวที่ไปชก 2.2 ล้านให้ด้วยโดยบัวขาวระบุว่าบัวขาวเองไม่มีปัญหากับกุลคแมร์หรือประชาชนชาวกัมพูชาทั้งนั้นแต่ที่ติดปัญหานั่นก็คืออยากวอนขอให้ผู้ใหญ่ในวงการมวยของกัมพูชาเมตตาช่วยติดตามค่าตัวที่ไปต่อยที่กัมพูชาล่าสุดรายการ World Fightทัวร์นาเมนต์ยังคงค้างจ่ายอยู่อีกจำนวน 2.2 ล้านบาทจึงขอโอกาสนี้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยครับศูนย์ทนายเผยอาการตะวันแบมร่างกายอิดโรยยังยืนยันอดอาหารศูนย์ทนายเผยอาการตะวันและแบมพบร่างกายอิดโรยยังยืนยันอดอาหารอยากทราบจะยื่นประกันเพื่อนอีกเมื่อไหร่รับร่างกายจะไม่ไหวแล้ววันที่2กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงอาการป่วยของตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์และแบมอรวรรณผู้คงหลังเข้าเยี่ยมอาการที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพบว่าอาการอ่อนเพลียร่างกายอิดโรยอย่างมากทางศูนย์ชี้แจงว่าวันนี้แบมเล่าว่ารู้สึกว่ากล้ามเนื้อน่องขาไม่มีแรงและเกร็งตลอดเวลาโดยแบมอ่อนเพลียมากๆไม่มีแรงเลยและการจิบน้ำไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นแล้ววันนี้มีหมอมาเช็คเกี่ยวกับกล้ามเนื้อของแบมด้วยการให้ลองยกขาประเมินสภาพร่างกายและทดสอบกล้ามเนื้อแต่ผลการตรวจนั้นยังไม่ออกโดยต้องรอทราบผลตรวจในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 11 นาฬิกานอกจากนี้แบมยังมีอาการแสบร้อนลิ้นปี่เป็นระยะเหมือนมีลมตีในท้องเป็นระยะส่วนตะวันเล่าว่าปัจจุบันค่าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ที่ประมาณ62และไม่ขึ้นถึง70มา3วันแล้วโดยตะวันยังมีเลือดออกตามไรฟันด้วยและเมื่อคืนตะวันรู้สึกทรมานมากจนนอนไม่หลับอาการปวดท้องก็กลับมาหนักและนานขึ้นมีอาการเจ็บแปลบที่หน้าอกเวลาตะแคงหรือขยับซึ่งหมอบอกว่าน่าจะเป็นเพราะร่างกายตะวันมีมวลกล้ามเนื้อลดน้อยลงและมีรูปร่างเล็กตอนนี้หนูเริ่มมีอาการตาพร่ามัวเห็นภาพเป็นสีเทาไม่รู้ว่าเรียกว่าอาการหน้ามืดหรือเปล่าทั้งคู่มีสีหน้าอิดโรยมากและยังยืนยันว่าไม่ได้รับอาหารวิตามินน้ำหวานและลูกอมเพียงจะยังคงจิบน้ำเท่านั้นตะวันและแบมอยากทราบว่าจะยื่นประกันเพื่อนอีกเมื่อไหร่ตอนนี้ร่างกายพวกหนูจะไม่ไหวกันแล้วแต่พยายามอดทนอยู่ทั้งสองยังกล่าวอีกว่ายังเชื่อใจมั่นใจคนข้างนอกเสมอและจะยังสู้ต่อไปจนกว่าจะได้รับข่าวดีกำลังใจยังดีมากๆแม้ร่างกายมันจะสวนทางขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันต่อสู้พวกหนูยังสู้อยู่ทุกๆกำลังใจที่ทราบจากทนายความเป็นแรงใจให้พวกหนูได้มากจริงๆพวกหนูอยู่ได้เพราะยังเชื่อมั่นในตัวคนข้างนอก
์